ล่นโซเชียลอย่าล่าแม่มดต้องบอกก่อนนะครับว่าเล่นโซเชียลนะครับเราอย่าไปล่าแม่มดครับด้วยเหตุผลอะไรนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจุดยืนของช่องผมเนี่ยผมนำเสนอข่าวในทุกๆแง่มุมนะครับนำเสนอข่าวในทุกๆแง่มุมโดยเฉพาะข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนข่าวที่เป็นประโยชน์ที่จะทำให้ระบบราชการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจุดประสงค์นะครับในช่องของผมเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนำเสนอข่าวทุกแง่มุมที่ผมคิดว่ามันเกิดประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้นในเรื่องของสถาบันนะครับผมให้ยุ่งเกี่ยวครับและก็ไม่ต้องดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสถาบันอยู่เบื้องสูงนะครับเราไม่สมควรจะนำเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่ต้องร่าแม่มดครับไม่ต้องร่าแม่มดนะครับอย่าดึงคนนั้นคนนี้เข้าไปนะครับทางที่ตัวเองมีความคิดแบบนั้นจำไว้นะครับช่องผมนะครับกับเรื่องสถาบันจะไม่ได้ข้องเกี่ยวนะครับไม่ได้ข้องเกี่ยวแล้วก็จะไม่คิดดึงสถาบันเข้ามานะครับเข้ามาในความคิดอันนี้สถาบันอยู่เบื้องสูงก็ต้องอยู่เบื้องสูงครับผมไม่สมควรจะดึงมาเรื่องของการเมืองก็เหมือนกันครับการเมืองทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะคิดในมุมมองของตัวเองมีสิทธิ์ที่จะพูดคุยกันในมุมมองของตัวเองแต่สิ่งที่ไม่สมควรจะทำก็คือไม่สมควรที่จะทะเลาะกันในเรื่องมุมมองของการเมืองแต่ละคนมีมุมมองของแต่ละคนเองซึ่งทั้งมุมมองทั้งแต่ละคนไม่มีใครผิดและไม่มีใครถูกซึ่งแต่ละคนมีความคิดของตัวเองได้วันนี้เราจะมาทะเลาะกันเราจะมาหาเรื่องกันเราจะมาทำให้สังคมมันแย่ไปฝั่งนี้ทำไมต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับชัดเจนนะครับว่าช่องผมนะครับทำเกี่ยวกับเรื่องสะท้อนแง่มุมของข่าวทุกๆข่าวในข้อมูลที่เอาออกมาไม่มีการเรื่องของสถาบันไม่มีการข้องเกี่ยวเรื่องของศาสนาไม่มีการข้องเกี่ยวเรื่องของการเมืองไม่มีการข้องเกี่ยวไม่ฝักใฝ่ภายใดไหนไม่อยู่ฝ่ายใดทางไหนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณเล่นโซเชียลอย่าร่าแม่มดครับอย่าร่าแม่มดคุณอย่าดึงให้คนนะครับอื่นเข้าไปอยู่ในวงจรของคุณจะคิดยังไงจะอะไรได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่อย่าร่าแม่มดอย่าดึงคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องอย่าปั่นให้คนรู้สึกเกลียดชังกันข้างในสังคมนะครับเข้าใจด้วยนะครับในการเล่นโซเชียลเล่นได้ครับแต่คุณต้องมีสติในการเล่นฝากเอาไว้นะครับผม